สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับการ์ตูนดราก้อนบอลเลยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการ์ตูนนะครับที่มีจุดเด่นหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแก๊กการ์ตูนการต่อสู้ที่แสนดุเดือดแล้วก็เผ่าพันธุ์ต่างๆที่น่าสนใจซึ่งแน่นอนแล้วว่าก็คงจะไม่มีเผ่าพันธุ์ไหนที่มีการแปลงร่างได้มากที่สุดแล้วเท่าเผ่าพันธุ์ชาวไซย่าก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีการเติมทรูมากที่สุดแล้วในเรื่องดราก้อนบอลไม่ว่าจะเป็นการอัพพลังที่แสนเวอร์วังอลังการหรือว่าความที่มีบทเด่นมากที่สุดแล้วในเรื่องดราก้อนบอลเอาง่ายๆเลยนะถ้าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่การ์ตูนดราก้อนบอลเนี่ยก็คงจะเป็นการ์ตูนชื่อว่าชาวไซย่าแล้วแหละเพราะว่าชาวไซย่าเนี่ยมันมีบทเด่นโคตรๆเลยในการ์ตูนเรื่องนี้วันนี้ผมก็เลยจะมานำเสนอละกันสำหรับร่างต่างๆของเบจิต้านะครับเจ้าชายชาวไซย่าที่มาพร้อมกับเกียรติและศักดิ์ศรีและมีดีที่หน้าตาเรียกได้ว่าเพียบพร้อมนะฮะจนบลูม่าเนี่ยก็คือต้องยกถวายตัวให้เลยละครับสำหรับความเท่นะฮะของเบจิต้างั้นวันนี้เรามาดูดีกว่าว่าเบจิต้าเนี่ยมันมีร่างอะไรบ้างนะครับเผื่อบางคนเนี่ยก็คืออาจจะลืมไปแล้วเบจิต้าเคยมีร่างนี้หรือเปล่าและเรานะครับจะมาทำให้มันละเอียดละกันว่าแต่ละร่างเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะพยายามทำคลิปนี้ให้มันสั้นที่สุดละกันเพื่อทุกคนเนี่ยเข้าใจให้ง่ายที่สุดเช่นกันนะครับคลิปยาวๆไปเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะงงกันนะงั้นทำสั้นๆละกันเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าแต่ละร่างแต่ละร่างของเบจิต้าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเริ่มที่ร่างแรกเบจิต้าลิงยักษ์ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเบจิต้านะครับเป็นชาวไซย่าและชาวไซย่าเนี่ยมีจุดเด่นก็คือสามารถเป็นลิงยักษ์ได้เมื่อมองดวงจันทร์แต่ก่อนที่เบจิต้าจะมาโลกนะครับพิโคโร่เนี่ยได้ทำลายดวงจันทร์ทิ้งไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเราก็คงจะคิดว่าเบจิต้าเนี่ยก็คงไม่สามารถกลายเป็นลิงยักษ์ได้แน่นอนนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับเพราะเบจิต้านะครับสามารถสร้างคลื่นบลูทขึ้นมาเองได้ซึ่งไอ้คลื่นบลูทเนี่ยก็คือเป็นคลื่นเดียวนะครับที่ส่งสัญญาณเหมือนดวงจันทร์และจึงทำให้เบจิต้านะครับสามารถกลายเป็นลิงยักษ์ได้และก็มีข้อมูลเคยเปิดเผยมาแล้วครับว่าถ้าคุณเป็นลิงยักษ์เนี่ยพลังของคุณนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น10เท่านะครับแต่ว่าลิงยักษ์มันจะมีข้อเสียคือคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองหรือจิตใจตัวเองได้นะครับแต่เบจิต้านะครับด้วยความเทพของพี่แกนะครับแกสามารถควบคุมตัวเองได้นะครับเวลาต่อสู้ตอนเป็นลิงยักษ์ซึ่งจริงแล้วเนี่ยลิงยักษ์นะครับไม่ได้ปรากฏตัวตอนที่เบจิต้าเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่ามันเคยปรากฏตัวก่อนหน้านี้ในช่วงแรกๆดราก้อนบอลเลยนะครับถ้าใครยังจำกันได้นะครับมันปรากฏตัวในดราก้อนบอลภาคเด็กนะครับเล่มที่2ตอนที่21ก็ตอนนั้นเนี่ยตอนที่โกคูเนี่ยถูกปิราฟขังไว้นะครับแล้วโกคูเนี่ยก็คือกลายเป็นลิงยักษ์นะครับแล้วก็สามารถทำลายที่ขังนั้นออกมาได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เบจิต้านะครับกลายเป็นลิงยักษ์เนี่ยจบลงด้วยการที่ถูกยาจิโรเบ้นะครับลอบไปตัดหางข้างหลังนะครับจึงทำให้เบจิต้าเนี่ยกลับมาเป็นคนปกติหรือว่าชาวไซย่าปกตินั่นเองแหละครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็ไม่ได้เห็นเบจิต้านะครับกลายเป็นลิงยักษ์เลยนะครับผมหมายถึงในภาคหลักนะครับเพราะว่าถ้าภาค GT เนี่ยเราจะเห็นเบจิต้าก็คือกลายเป็นลิงยักษ์ในการที่เป็นซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่4แต่ในภาคหลักนะครับหลังจากนั้นเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นอีกแล้วล่ะครับกับการที่เบจิต้านะครับกลายเป็นลิงยักษ์ตัวใหญ่นะครับสุดแสนเท่นั่นเองมาที่ร่างต่อไปซุปเปอร์ไซย่าแน่นอนแหละครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโกคูนะครับก็เป็นซูเปอร์ไซย่าก่อนเบจิต้าไปแล้วนะครับซึ่งเบจิต้าเนี่ยก็รู้สึกอิจฉาเลยครับแล้วก็อยากจะเป็นให้ได้นะครับโดยการที่พร่ำฝึกนะครับให้ตัวเองเนี่ยสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเหตุการณ์ผ่านไปนะครับจนมนุษย์ดัดแปลงนะครับมาบุกโลกนะครับก็คือมีหมายเลข19กับดร.เกโร่เนี่ยที่มาบุกก่อนใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเบจิต้าก็มาปรากฏตัวนะครับพร้อมกับซูเปอร์ไซย่าของเขาซึ่งแน่นอนเลยว่าซูเปอร์ไซย่าของเบจิต้าณตอนนั้นนะครับว่ากันว่ามีความแข็งแกร่งกว่าโกคูตอนที่เป็นซูเปอร์ไซย่าณตอนนั้นอีกแล้วครับเพราะว่าเบจิต้าเนี่ยฝึกฝนมาด้วยพละกำลังที่อย่างดีนะครับแต่ว่าเบจิต้าเนี่ยก็เทได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับพอมนุษย์ดัดแปลงนะครับหมายเลข17และหมายเลข18ปรากฏตัวขึ้นเนี่ยเบจิต้านะครับแค่หมายเลข18เนี่ยก็ไม่สามารถสู้ได้แล้วครับถูกเตะเนี่ยเป็นลูกเลี้ยงเลยณขณะนั้นมาที่ร่างต่อไปซูเปอร์เบจิต้าชื่อร่างนี้เนี่ยไม่ใช่ซูเปอร์ขาไก่หรือซูเปอร์ตีนไก่นะแต่ว่านี่แหละครับเป็นร่างที่ซูเปอร์เบจิต้าเนี่ยก็คือพัฒนาตนเองมาได้หลังจากการที่ฝึกที่ห้องการเวลาซึ่งแน่นอนแหละว่าพลังของเขาเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นนะฮะมากจากเก่าค่อนข้างเยอะเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพลังและความเร็วนะครับและไอ้ร่างซูเปอร์เบจิต้าเนี่ยทำให้เราเห็นไฟนอลแฟตครั้งแรกของเบจิต้าด้วยแหละครับซึ่งแน่นอนแหละว่าร่างนี้เนี่ยมีความแข็งแกร่งที่เยอะมากๆเลยแหละครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียบางอย่างอยู่เหมือนกันนะครับก็คือพลังของเขาอาจจะยังไม่เสถียรมากเพียงพอนะครับและการที่เบจิต้าเนี่ยยิงในศักดิ์ศรีด้วยแหละครับในการที่ว่าเขาสู้กับเซลล์ณตอนนั้นนะครับโดยการให้เซลล์เนี่ยยอมให้เซลล์กลายเป็นเพอร์เฟกต์เซลล์นะครับจึงทำให้เกิดเรื่องชิบหายวายป่วงมาต่อมาในอนาคตนะฮะซึ่งแน่นอนแหละว่าไอ้ร่างซูเปอร์เบจิต้านะครับเป็นหนึ่งร่างที่เป็นกิมมิคของเบจิต้าเลยเพราะว่าเป็น
ร่างที่มีพลังที่เยอะมากๆเลยแหละครับแต่ว่าเรื่องการป้องกันอาจจะไม่ได้ดีเพียงพอนะครับหรือว่าความที่มีสมดุลร่างกายเนี่ยก็ยังไม่ดีเพียงพอนะครับเท่ากับซูเปอร์ไซย่าฟูลพาวเวอร์ซึ่งร่างซูเปอร์เบจิต้านะครับปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกนะครับในเล่มที่32นะครับตอนที่377ในดราก้อนบอลเซตนะครับเป็นมังงะนะครับโดยฉายเนี่ยในวันที่9เดือนมิถุนายนนะครับปี1992นะครับใน Weekly Shonen Jump นะครับเล่มที่27ปี1992นี่เองมาที่ร่างต่อไปซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2เบจิต้าซึ่งแน่นอนแหละครับว่าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ของเบจิต้านะครับทำการพร่ำฝึกเนี่ยหลายปีเลยแหละครับหลังจากเหตุการณ์เซลล์เกมนะครับจนถึงในต้นหนองภาคบูนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เกิดความสงบไปหลายปีนะครับเบจิต้านะครับก็พร่ำฝึกจนสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ได้นะครับแล้วก็สามารถรักษาสมดุลของร่างนี้ได้ค่อนข้างดีด้วยเลยครับแล้วก็จากคำเล่าอ้างของเบจิต้าเขาก็บอกแหละครับว่าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ของเขาเนี่ยก็คือเหนือกว่าโกหังซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ณตอนที่สู้กับเซลล์เกมอีกแล้วครับซึ่งแน่นอนแหละว่าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2นะครับมันจะมีจุดเด่นเลยเนี่ยก็คือมีพลังที่เยอะมากๆแล้วก็มีความเร็วนะครับในการต่อสู้นะครับแล้วก็มีการโจมตีที่แข็งแกร่งด้วยแหละครับซึ่งซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ของเบจิต้าเนี่ยก็ไม่ได้มีช็อตเด่นๆอะไรนะครับเพราะว่าช็อตเด่นๆของเบจิต้าร่างที่2เลยเนี่ยเราจะมีในร่างต่อไปนั่นแหละฮะเดี๋ยวดูกันเลยว่าเป็นร่างอะไรมาที่ร่างต่อไปเบจิต้าร่างมาจินหรือร่างมารนะครับเบจิต้านะครับยอมให้พ่อมดบาร์บี้ดี้นะครับควบคุมตัวเองเพื่อจะเพิ่มพลังตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเบจิต้าเป็นคนที่มีความชั่วใช่มั้ยครับการที่เพิ่มพลังของเขาจึงมีการเพิ่มพลังมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งร่างนี้นะครับเหนือกว่าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2มาอีกซึ่งเบจิต้านะครับต้องยอมทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองนะครับโดยการโดนพ่อมดบาร์บี้ดี้เนี่ยก็คือควบคุมตัวเองเพื่อหวังที่จะชนะโกคูให้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลการต่อสู้กันระหว่างเบจิต้าร่างมาจินกับโกคูซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2นะครับทั้ง2คนเนี่ยจริงๆก็คือต่อสู้ด้วยความเสมอกันนะครับแต่ว่าเบจิต้าเนี่ยก็คือล่อไปข้างหลังโกคูนะครับแล้วก็ไปตีท้ายทอยโกคูให้หลับนะครับเพื่อจะจบศึกกับจอมมารบูแทนก็นั่นแหละฮะชีวิตแสนเศร้านะครับฝึกให้ตายยังไงหรือว่าโกงยังไงนะครับเบจิต้าก็ยังไม่สามารถชนะโกคูได้สักทีมาที่ร่างต่อไปอันนี้นะครับเป็นร่างเปิดตัวนะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์เลยแหละครับซึ่งหลายคนอาจจะจำไม่ได้หรือคิดว่ามันมีร่างนี้ด้วยหรอก็คือซูเปอร์ไซย่าเรกโหมดนะครับหรือว่าเบจิต้าโกรธแบบขีดสุดนะครับหลังจากที่บลูม่าเนี่ยถูกบิลนะครับตบหน้าเข้าดังฉาดไป1ทีนะครับเบจิต้าถึงกับอาการของมันขึ้นเมื่อของมันขึ้นนะฮะเบจิต้านะครับก็มีพลังที่แสนจะโหดร้ายเลยแหละครับจนทำให้นะครับผู้เฒ่าเต่าหรือมูเทนโรชิต้องมีการพูดเลยแหละครับว่าเบจิต้าณตอนนี้เนี่ยมีพลังเนี่ยมากกว่าโกคูไปอีกนะครับซึ่งถ้าเราไปคอมเพลกับโกคูเนี่ยโกคูตอนนั้นเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3นะครับการที่เบจิต้าโกรธนะครับพลังของเขาเยอะกว่าโกคูซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3อีกคิดดูแล้วกันว่าเบจิต้าตอนนั้นน่ะมันแข็งแกร่งมากแค่ไหนรู้งี้ในเดอะมูฟวี่เนี่ยให้คนเนี่ยไปตบหน้าบลูม่าต่อหน้าเบจิต้าดีกว่าเบจิต้าจะได้ของมันขึ้นเนี่ยพอของมันขึ้นเนี่ยจะได้ตบโบลลี่นะครับให้หายของขึ้นสักทีเกือบลืมนะครับสำหรับร่างนี้เลยเนี่ยก็คือปรากฏตัวครั้งแรกนะครับใน The Movie นะครับ Battle of God แต่ถ้ามังงานะครับก็จะเป็นเล่มที่1นะครับตอนที่3นะครับมาที่ร่างต่อไปซูเปอร์ไซย่าก็อดแน่นอนแหละครับว่าซูเปอร์ไซย่าก็อดนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเนี่ยก็คือมีแค่โกคูเท่านั้นที่สามารถใช้ได้นะครับแต่ใน The Movie ล่าสุดนะครับเราเห็นว่าเบจิต้านะครับสามารถใช้ซูเปอร์ไซย่าก็อดได้แล้วนะครับซึ่งมันก็ยังไม่มีการเปิดเผยเลยครับว่าสามารถเป็นได้เองหรือเปล่าหรือมีการผ่านพิธีนะครับแต่ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นได้เองแหละครับเพราะว่าการที่เบจิต้าจะข้ามไปร่างบลูได้เนี่ยก็คงต้องผ่านการฝึกฝนนะครับจนสามารถกลายเป็นร่างก็อดเองได้นะครับซึ่งร่างก็อดมีจุดเด่นเลยเนี่ยก็คือพลังของเขานี่ก็คือจะสมดุลนะครับจะแตกต่างกับบลูนะเพราะว่าร่างบลูเนี่ยก็คือพลังแข็งแกร่งกว่าเยอะก็จริงนะฮะแต่ว่าสมดุลร่างกายเนี่ยจะรักษาได้ยากกว่าเนื่องจากว่ามีพลังที่แข็งแกร่งกว่าซึ่งก็อดเลยเนี่ยพลังก็แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าเรื่องการดูดพลังหรือกินพลังตัวเองเนี่ยจะน้อยกว่านะครับคือมันเหมาะสมแล้วแต่สถานการณ์ในการต่อสู้แล้วกันซึ่งร่างนี้เนี่ยต้องบอกเลยเลยครับว่าก็เป็น1ร่างนะครับที่เราจะเห็นเบจิต้าใช้บ่อยมากๆนะครับทั้งในมังงะนะครับแล้วก็เดอะมูฟวี่ล่าสุดมาที่ร่างต่อไปก็อดไลท์ไซย่าหรือว่าบิยอนก็อดนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าเป็นร่างปกติของชาวไซย่านี่แหละนะครับแต่ว่าอยู่ในสถานะพระเจ้านะครับคือแน่นอนแหละครับว่าไม่ได้เป็นซูเปอร์ไซย่าหรือว่าร่างใดนะครับแต่ว่าฝึกฝนจนร่างกายร่างปกติของตนเองเนี่ยสามารถนะครับมีพลังมากกว่าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้ซึ่งแน่นอนแหละว่ามันจะมีข้อดีนะครับก็คือไม่เปลืองพลังกายนะครับเพราะว่าการจะเป็นซูเปอร์ไซย่าหรือเป็นร่างก็อดร่างบลูอย่างเงี้ยมันจะเปลืองพลังกายนะครับสู้จะพักพลังจะลดนะครับแต่ว่าบิยอนก็อดมันจะมีจุดเด่นก็คือพลังกายจะไม่ลดนะครับก็คือมันดีกว่านั่นแหละนะแต่ก็แน่นอนล่ะครับว่ามันจะต้องแลกมาด้วยกับการที่ว่าพลังของเขาเนี่ยก็คือจะไม่เยอะเท่าร่างก็อดแดงกับร่างก็อดบลูซึ่งแน่นอนล่ะว่าร่างบิยอนก็อดนะครับปรากฏตัวครั้งแรกนะครับใน The Movie นะครับ Blue Resurrection F นะครับหรือว่าการมาทวงแค้นของฟรีเซอร์นั่นแหละฮะมาที่ร่างต่อไปซูเปอร์ไซย่าบลู
แน่นอนแหละครับว่าซูเปอร์ไซยาบลูนะครับเป็นหนึ่งร่างนะครับที่หลายคนเนี่ยตอนนี้ก็คือจำขึ้นหัวแล้วว่าเป็นหนึ่งร่างที่เป็นร่างอยู่ในสถานะพระเจ้านะครับก็คือเป็นร่างซูเปอร์ไซยาก็อดซูเปอร์ไซยาก็คือซูเปอร์ไซยาก็อดผัวแดงเนี่ยเป็นซูเปอร์ไซยาอีกหนึ่งครั้งจนสามารถกลายเป็นร่างบลูได้นะครับมีพลังที่แข็งแกร่งมากๆเลยแหละครับสำหรับร่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปติดตามในมังงานะครับมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องพลังด้วยถ้าในมังงานก็คือจะเป็นซูเปอร์ไซยาบลูฟูลพาวเวอร์เนี่ยก็จะเก่งมากๆเลยแหละครับเพราะว่าสามารถใช้ร่างบลูได้แบบ 100% นะครับก็คือสามารถต่อสู้กับบิลได้นะแต่ว่าแป๊บเดียวแต่ก็นั่นแหละฮะถ้าสู้ได้ขนาดนั้นมันก็โอเคแล้วสำหรับร่างบลูฟูลพาวเวอร์จุดเด่นๆของร่างบลูฟูลพาวเวอร์เนี่ยก็คือจะมีพลังที่เยอะมากๆนะครับทั้งการโจมตีและตั้งรับนะครับแต่ว่าจุดเสียงที่ผมพูดไปแหละครับว่าถ้าไม่สามารถเป็นได้ 100% เลยเนี่ยคุณจะไม่รักษาสมดุลของร่างกายได้ก็คือสู้ไปสักพักเลยเนี่ยพลังของคุณนะครับจะตกลงแบบพวบๆเลยซึ่งร่างนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในเดอะมูฟวี่เดียวกับเมื่อกี้เลยแหละก็คือ Resolution F นั่นแหละครับก็คือการทวงมาทงแข้งของฟรีเซอร์นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าการมาของเขานะครับเราจะเห็นถึงความเทพและความเก่งมากๆของร่างนี้มาที่ร่างสุดท้ายนะครับเบจิต้าบลูอีโวลูชันหรือเบจิต้าบลูชินกะเป็นอีกหนึ่งร่างนะครับที่ได้รับการพัฒนานะครับมาจากทีมอนิเมะดราก้อนบอลนะครับและภายหลังเนี่ยอาจารย์ทุยาม่านะครับก็นำมาใส่ในมังงะดราก้อนบอลเช่นกันนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นร่างบลูที่แข็งแกร่งขึ้นนั่นแหละครับโดยสีผมเนี่ยก็คือจะเข้มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีพลังที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจุดเด่นของร่างนี้นะครับก็คือจะมีพลังการโจมตีที่แข็งแกร่งและก็รุนแรงขึ้นนะครับก็คือมันเป็นตามสไตล์ของเบจิต้าเขาเลยนั่นแหละครับก็คือโกคูเป็นสายอัลตร้าอินสติ้งใช่มั้ยเบจิต้านะครับก็สายพลังนี่แหละก็คือการใช้ Blue Evolution นี่แหละสำหรับร่าง Blue Evolution นะครับถ้าในมังงะดราก้อนบอลนะครับก็คือเกิดขึ้นนะครับครั้งแรกในเล่มที่8ตอนที่40นะครับแต่ก็ออกมาได้นิดเดียวเท่านั้นแหละครับก็คือเอามาแบบว่าเอาใจสำหรับสาวกละกันที่ดูอนิเมะแล้วชอบร่างนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกมีการให้สัมภาษณ์แหละครับว่าร่างนี้เนี่ยอาจารย์ทุยาม่านะครับไม่ได้เป็นคนออกแบบเองทางทีมงานอนิเมะนะครับออกแบบมาเพราะว่าจะให้เบจิต้าเนี่ยก็คือมีร่างใหม่ในทัวร์นาเมนต์หรือว่าศึกประชันพลังนี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นร่างทั้งหมดนะครับของเบจิต้านะครับแล้วก็จะต้องมีคนมาแย้งว่าแล้วไหนล่ะซูเปอร์ไซยาขั้นที่4การที่ผมไม่ใส่ซูเปอร์ไซยาขั้นที่4มานะครับเพราะว่าผมอยากทุกคนเนี่ยสับสนแล้วครับเพราะว่าถ้าใส่ร่าง4มาเนี่ยทุกคนก็จะสับสนแล้วครับว่าร่าง4เนี่ยอยู่ในจักรวาลหลักหรือเปล่านะครับก็ไม่ต้องเถียงกันนะว่าทำไมผมไม่ใส่ร่าง4มานะครับเพราะว่าการความสับสนนั่นแหละก็คือต้องเห็นใจบางคนด้วยที่เขาแบบว่าอาจจะเพิ่งผ่านมาหรือเข้ามาดูครับเขาจะได้รู้ว่าปัจจุบันดราก้อนบอลนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงจักรวาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์สด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับอยากจะดูร่างตัวละครตัวไหนอีกนะครับหรือว่าข้อมูลอันไหนนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและถ้าใครสนใจนะครับฟิกเกอร์ดราก้อนบอลนะครับสามารถกดติดต่อได้ที่แฟนเพจ Dragon Ball Over Review นะครับสามารถไปกดติดตามเลย Over Review Dragon Ball นี่แหละไปกดติดตามเลยนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้กะทำแป๊บเดียวนะครับจนสุดท้ายนะครับก็นานเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อความสุขของทุกคนนะครับเราจะทำความสุขนั้นคืนมาทั้งหมดเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ